สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่ามันจะมีตรงส่วนของเควสอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งเหมือนเดิมผมจะแยกทำนะครับไปอันนึงนะเผื่อใครไม่อยากโดนสปอยนะครับในตรงส่วนของวันนี้เนี่ยครับจะมีตรงส่วนของนี่ฮะหัวหน้าคณะละครด้วงทองเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีนี่ฮะน้องคนนี้นะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถมาคุยได้นะครับทีนี้ตรงส่วนของคนนี้เนี่ยครับเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของเขาเนี่ยถ้าสมมติเราคุยเนี่ยครับเสร็จปุ๊บไปท้าทายเขาเนี่ยครับมันจะเข้าเควสแล้วก็ขึ้นตรงส่วนนี้ครับให้เราเลือกนะครับตรงส่วนของด้วงเนี่ยที่เราจะเจอวันนี้นะครับตรงส่วนนี้เราจะเจอกับจอมเวสสัตตรา3จังหวะครับอันนี้ซึ่งเขาเนี่ยถ้าสมมติเราไปอยู่ไกลๆเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะเอาฟ้าผ่าใส่เราครับตรงนี้นะฮะดังนั้นนะครับก็พยายามเข้าประชิดนะฮะทีนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆนะครับเล่นมาแรกๆเลยนะครับยังไม่ปลดนะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นมุ่งมั่นอาหารก่อนนะครับถึงจะปลดตรงส่วนของคุ้มครั่งนะครับออกมาให้เพื่อนเล่นนะครับอันนี้นะเดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเล่นตรงส่วนของคุ้มครั่งให้ดูนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับเจ้าด้วงของเราเนี่ยครับจะยังเป็นตัวเดิมเลยนะครับซึ่งคำแนะนำของผมคือพยายามประชิดครับเสร็จปุ๊บรอจังหวะเนี่ยครับที่เขาใช้สายฟ้าใช่ไหมเขาจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งครับอันนี้เขาจะพยายามถอยนะฮะถ้ามาทรงนี้คือถอยเสร็จปุ๊บรอสวนเลยนะครับอันนี้นะเพราะตัวเขานี่ค่อนข้างที่จะกลางๆครับไม่ได้เก่งในเรื่องของระยะประชิดมากนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ระวังในเรื่องของสายฟ้านิดนึงนะฮะก็รักษาเกียรติสตามิน่าไว้นะครับนี่นะเดี๋ยวรอเต็มนิดนึงนะฮะนี่อันนี้ฮะดันเขาเข้านะครับตรงส่วนของสุดขอบแมปเลยนะครับอันนี้นะก็จะเล่นง่ายนะฮะอันนี้นะนี่ฮะชาร์ตีเรียบร้อยครับแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยนะครับอันนี้นะสบายสบายครับโอเคออกจากการท้าทายนะครับทีนี้ไปว่าในเรื่องของรางวัลกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนกับเมื่อวานเลยเราจะได้ในส่วนของสำเร็จความยากระดับกระชับมิตรนะครับอยู่ที่80เปเปอร์เจมที่เหลือจะเป็นของจิปาถะนะครับอันนี้นะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับเล่น2รอบเหมือนเดิมนะครับเล่นตรงส่วนที่เป็นมุ่งมั่นอาหารนะครับ1รอบแล้วก็ไม่เล่นตรงส่วนของระดับคลุ้งคลั่งนะครับอีก1ครั้งนะครับอันนี้นะ2ครั้งนะครับก็จะได้ของครบไปนะครับยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนึงฮะยังเหลือศัตรูอีก3คนนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เจอกันครับ